เราต้องขาดขวงความกินของเขานะความอร่อยความแซ่บเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยว้าวว้าวขอโทษเต่าข้าไปถึงสูงแล้วคุณนะเออครับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบ้อสุขโขทัยทุกคนนะจ๊ะเออทักทายสบายดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบมาพอกับสะเพคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะเออสะเพก็ขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกๆคนทุกๆท่านนะจ๊ะเออที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องแพรวาวคนโกนะจ๊ะเออกลับมาพอกับสะเพคนเก่าคนเดิมจ้าวันนี้สะเพก็สิพาไปเบิ่งนกพ่อแม่พี่น้องบ่เอกได้นกใหญ่มากแต่ทั้งหลายบ่ฮู้เลยบ่ฮู้ว่านกอีหยังพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสะเพสิไปสัมภาษณ์ตาเอกด้วยว่าตาเอกสิเพิ่นเฮ็ดจังได๋กินกับนกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนที่จะไปเบิ่งนกกันแค่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สะเพนําเด้อจ้าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องไปแล้วไปเบิ่งกันเลยจ้าสบายดีบ่เอกบ้านหน้า Channel อยู่อ้าวนกอีหยังอันนี้พ่อแม่พี่น้องสะเพนกดนกกระปูดฮะนกกระปูดนกกระปูดนกเอียงว่ากันนกกระปูดเอียงนกกระปูดมันร้องปูด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 ทำไมมันร้องอย่างนั้นนะตาเอกร้องเธอกินนกกระปูดด้วยเหรอตัวไหนลูกใช่เลยจะจะเป็ดจึงได้กินแหละนี่บ่เอกไปถอดฮะไปยังเกาะถอดเอายังก่อนนะคือเขาปิ้งนะแต่เอาไปถอดกรอบใช่เขาเบิ่งนกจะไหนเออพ่อแม่พี่น้องเออมูเจ้าเฮ็ดจังได๋เด้อจังได๋มันเฮ็ดจังได๋ล่ะกระทุ้นเลยซัดนัดเดียวล่วงเลยโธ่เจ้าก็ยิงนกแม่นปานนั้นบ่เอกโหอาชีพเก่าเจ้าบ่ตายบ่แม่พี่น้องมือจากวงการนี่มา20ปีน่ะจักปีนะโอ้ยเพิ่งฮู้นั่นก็สิขอสัมภาษณ์จะเป็นจังได๋วิธีหานกของเจ้ามันเป็นจังได๋บ่ยากหรอทําไมแม่แดงหินเอาไม่บ่ยากกันคือแนวใดแล้วบ่ยากเฮ็ดจังได๋เอาล่ะบัดนี้เฮ็ดจังได๋เอาบ่ยากของเจ้าโอ้ยขอได้เจอตัวมันเฮาก็มีงานสติ๊กเกอร์ไอ้ก้องแล้วยิงแม่นคือกันโอ้จะยิงบาทเดียวได้เลยบ่นี่เออบาทเดียวนี่ก่อนนัดเดียวล่วงปุ๊บเลยโธ่ตอนเช้ามันยังบ่ทันตายคอยก็ได้จะยิงอยู่แถวใดยิงยิงอยู่แถวใดเด้อทางป่าเนี่ยนี่ทางหลังยิงอยู่หลังข้านี่บ่หนามันเกาะต้นไม้บ่ได้พ่อแม่พี่น้องสาแพกสิมาสัมภาษณ์บ่เอกเนาะในการปิ่งนกปิ่งนูของกันว่าแม่บ่ฮู้พ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นก็มีวิธีการในการปิ่งนกปิ่งนูออสการ์มันแล้วมันดูสิเนี่ยพี่เอกจะทํายังไงขั้นตอนแรกดูเนี่ยใช่เหมือนที่ออสการ์ไปป่ามั้ยคะใช่หรือเปล่าไม่ได้จุดไฟเอาออสการ์ไม่ได้จุดไฟแล้วใครจุดไฟนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะอันดับแรกจะกระจุดไฟจะกระลกนั่งถลอกนั่งมันจังซี่หรอไม่ถึงนั่นไหนขอจับดูสิขอจับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เออว้าวว้าวขอโทษค่อยๆเห็นมันตั้งแต่น้อยจนใหญ่ค่อยมันเต้นจักจะไปจะจับมันได้ง่ายๆบ่โถแค่ได้ยินแค่ไปเลยแหละค่อยๆเห็นตั้งแต่ตอนยังน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่บ่เคยว่าเอาได้จับเป็นต้นเป็นโตจะถือโอ้หากินยากเลยขอจะแค่พ่อแม่พี่น้องนั่งเฝ้ากองไฟเป็นถ้าเป็นนั่งเฝ้าที่เขาใช้วิธีดักเอาในหาดักเอาไปคาแล้วดักเขาใส่ยังก็ใส่วิธีแนวใดก่อนนะกับดักอ๋อเห็ดกับดักมันน้องพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งสัมภาษณ์ครับนี่เนาะนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งวิธีของเพิ่นเด้อวิธีแบบคนปลาของบ่เอกเนาะบ่เอกบ้านหน้าแชนเนลเด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เฮ็ด YouTube คือกันเด้อฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นแน่วิธีแบบวิธีสบานซะเพคก็พึ่งบ่เด้บ่ก็ว่าโอ้ข้อยกําลังเห็นครั้งแรกนี่แบบที่ว่าต้องเป็นแบบชัดเจนขนาดนี้ว่ะนี่เนาะวิธีนั่งปิ่งนกปิ่งไฟกลางป่าสิได้เด้มันบ่แม่นหนาหนาวเฮ้ยนี่มันหนาเหาะอันเฮาเอาไปล่นไฟแล้วเฮามาเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้ล้างทําความสะอาดพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่เนี่ยล้างทําความสะอาดโอ้โหต่อไปนี่คือล้างเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่วิธีล้างของเพิ่นนี่โอ้เฮ็ดคือเฮาคั่วไก่ปะเนี่ยคือกันนั่นแหละเออคือกันกับคั่วไก่เด้อพ่อแม่พี่น้องคือคั่วนกเนาะพ่อแม่พี่น้องเคยแต่คั่วไก่นี่แหละจ้าไก่ก็เคยอยู่ดอกเนาะแต่ว่าบ่เคยขาได้พ่อแม่พี่น้องนี่เด้อจ้าเด้ออู้ยปรับบรรยากาศบ่เอกเอกแน่แน่รอๆเบิ่งกันโอ้คือกันน่ะนกเออนกก็คือไก่พ่อแม่พี่น้องอันนี้คือนกกดบ่นกกดบ้านเฮาบ่เอิ้นนกกดแต่เสียงมันจะฮ้องมันสิฮ้องดังว่าแน่ได้บ่เอกเอามันคือฮ้องปุ๊ดๆๆๆมันคือฮ้องนั่นมันฮ้องนั่นน่ะมันหมายความว่าแนวใดดิฮ้องนั่นน่ะจะฮู้แน่ได้อ่ะทำความสะอาดเนาะแพทย์สิให้เบิ่งต้องสุกแล้วพ่อแม่พี่น้องมันสิน่ากินสําไรเด้ออันนี้คือขั้นตอนวิธีทําเพิ่นต่างๆเนาะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องถ้าเบิ่งต้นขั้นตอนสุดท้ายบ่เอกต่อไปสิเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้ฮะจะกินแบบใดล่ะ
โอ้ตายต่อไปจะสิเฮ็ดแนวไหนเลยก็หาแล้วอยากกินแบบใดล่ะห่วยอยากไผสิฮู้แบบใดล่ะมันแซ่บแซ่บเบิดคือแนวไหนปิ้งทอดแซ่บเบิดบ่ระวังปิ้งกับทอดอันใดแซ่บกว่ากันแล้วแต่คุมักจะมักอันใดสั่นไตเบิดไตเบิดโอ้ยคอยรอบ่จักไล่นําสิเว้าพ่อแม่พี่น้องไดเบิดว่าซั่นคั่นก็ไปกินเบิดซะบ่ต้องกินนกเนาะพ่อแม่น้องโอเคจ้ะในระหว่างถีล่อเนาะทําการปิ่งนกปิ่งหนูของเฮาเนาะทุกคนเซาแพรก็สิมาขอสัมภาษณ์แม่น้องนํามาก่อนว่าเป็นจังไดเพิ่นเฮ็ด YouTube เนาะทุกคนเพิ่นเฮ็ด YouTube ไปฮอดใส่แล้วเนาะทุกคนไปหาสัมภาษณ์แม่น้องนํามาก่อนเด้อจ้ะเด้อสบายดีแม่น้องนํามาสบายดีสบายดีกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องน้องกับแม่ส่องแม่น้องนํามาเป็นจังไดเดี๋ยวนี้เป็นจังไดการเฮ็ดส่องกะดิกะรู้สึกดีพี่น้องเฮ็ดไปกะมีความสุขเดี๋ยวมีความสุขกับการเฮ็ด YouTube แล้วเนาะแม่นมีความสุขเฮ็ดหยังกะสบายใจของมักเนาะพี่น้องเออของมักและแต่ตอนนี้หั่นมีคนติดตามจักคนเลยนะแม่น้องนำมาประมาณว่า10ปลายคน17 18คนพี่น้องโอ้ดีใจบ่โอ้ดีใจขนาดพี่น้องสิเว้าความจริงจากใจเด้อพี่น้องนอนแทบบ่หลับเพิ่นตื่นเต้นแฮงพ่อแม่พี่น้องตื่นนี่เนาะจากที่ตอนแรกคนที่ตามเฮาบ่มีผู้คนเนาะแม่นแต่ก็มาตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าคนแล้วรู้สึกดีใจแฮงเนาะดีใจจนนอนบ่หลับพี่น้องโอ้ยเฮาต้องนอนหลายๆได้จนนอนสิบ่มีเอาขึ้นแรกเนาะขึ้นแรกเนาะโอ้นอนบ่หลับแม่นตื่นเต้นเนาะจะไปสะแพกก็ขอฝากเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากแม่เด้อพี่น้อง FC ทุกคนเด้อฝากเด้อจ้ะเด้อฝากก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องนำมาเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพิ่นให้เด้อแม่น้องนำมาคือไผก็เดี๋ยวสะแพกสิมาตอบ EP ต่อไปเนาะทุกคนเนาะ EP นี้ก็ขอสัมภาษณ์เพิ่นเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสะแพกสิพาไปเบิ่งปิ่งนกเนาะทุกคนว่ามันสุกแล้วมันสิเป็นจังได๋เด้อจ้ะเด้อไปจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าไปเลยเด้อเนาะเดี๋ยวไปขอกันจ้าแม่อันนั้นสะแพกก็ให้แม่น้องนำมาเพิ่นก็ไปเลยทุกคนเพิ่นไปเบิ่งลูกเพิ่นเนาะนี่เพิ่นไปเบิ่งลูกเพิ่นเดี๋ยวสะแพกก็สิไปเบิ่งนกของแบบตาเอกเพิ่นเนาะทุกคนว่าสิแซ่บขนาดใดนั้นสะแพกก็บ่เคยได้กินนกกดจักเทื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องฟังแต่เสียงมันห้องก็ปูด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 ไปเบิ่งกันเลยจ้าฮอดขั้นต้นไหนล่ะฮอดขั้นต้นไหนล่ะบ่เอกอันนี้จ้าทำคล้ายๆแบบนี้เฉยอ้าวเจ้าทำไมไม่ตัดขั้นต้นยังเลยนี่ทอดเป็นตัวพ่อแม่พี่น้องล้างสะอาดแล้วก็มาเฮ็ดจังซี่บัดนี้เอ้าเฮ็ดจังไหนปั๊บเฮ็ดหยังพ่อโธ่จะสิทอดเป็นโต้หรือบ่นี่บ่เอกสรุปแล้วจะสิเฮ็ดเมนูทอดหรือเมนูปิ้งทอดอ๋อเฮ็ดเมนูทอดเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นเฮ็ดเมนูทอดจ้ะเนี่ยเพิ่นก็กำลังทำการเอือบหรือว่ามักขิงขาตะไคร้เนาะจ้ะเนาะนี่นี่เด้อจ้ะนี่นี่จ้าเนี่ยโอ้ยใส่มือเลยบัดนี้แซ่บขนาดแล้วพ่อแม่พี่น้องสูตรบ่เอกบ้านหน้าชาแนลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดความแซ่บเลยพุ่นน่ะมันไม่ระเบิดเลยอ่ะพี่แพก็แสดงมันไม่ได้ลูกไม่เอาครับนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ้านี่คือขั้นตอนในการที่จะเอาไปถอดจ้ะเด้อเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนที่ถอดแล้วมันสิแซ่บขนาดใดจ้านกกดจะเอาประเทศภาษาไทยเอิ้นว่าหยังภาษาเหนือกับพูดนกกระปูดโอ้ภาษากลางเอิ้นว่านกกระปูดมันห้องปูดปูดโอเคจ้านี่เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะครัวเบาเอกบ้านนานี่โอ้โหมันคืออาปากจงปองแน่นะเบาเอกมันก็ยืดเนาะโอ้นี่เด้อจ้าเด้อนี่ไก่สิได้กินแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยจ้านี่พ่อแม่พี่น้องถูกแล้วนี่กันถอดนกของตัวเองเพราะว่ามันบ่ได้ปิ้งไงถ้าปิ้งมันจะเป็นสีแดงไงแต่นี่บ่คือบ่ปิ้งมันยังแสบโอ้ยอุตส่าห์นกบานปลาบานหน้าทั้งทีแทนที่จะปิ้งนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องสุกแล้วจ้าใส่เขาไว้นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องนี่สุกแล้วปิ้งนกจ้ามันกําลังร้องอ้าใส่ออดก้าลงตามท่ามันสิมึงร้องอย่างนั้นใช่ไหมโอ้คือขนาดพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องถามด้วยว่าแสบหรือบ่แสบพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องถามด้วยว่าแสบหรือบ่แสบเบิ่งบ่อีกเบิ่งเบาเอกซะแนวกินพุ่นพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะกินแท้กินหวานแสบบ่เอกเพื่อแจวสิมาพ่อแม่พี่น้องอิ่มจ้ะเนี่ยขอเนียวปูนอิ่มก่อนนี่เพื่อแจวสิมาอิ่มก่อนพุ่นน่ะนกเป็นโตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินเบิดคนเดียวเบิ่งพุ่นน่ะโอ้ยแสบแห้งแสบแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือสิหิวข้าวแห้งนะพุ่นน่ะผีด้วยจ้ะเนี่ยสะแพกินถอดไก่เด้อพ่อแม่พี่น้องเออกินไก่สะแพกินไก่ย่างส่วนพุ่นนั้นกินนกถอดเด้อจ้าโอ้ยอยากแห้งบ่เอก
พ่อแม่พี่น้องคลิปพ้องกันแบบว่าปิ่งนกปิ่งโน้น้องพ่อแม่พี่น้องก็จบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าเด้อนี่มันก็สีวุ่นวายเด้อจ้าจักหน่อยพ่อแม่พี่น้องในคลิปในการปิ่งนกปิ่งโน้เนาะเพราะว่าเฮามีสหายของเฮานะพ่อแม่พี่น้องนี่มีสหายตัวหน่อยของเฮาหลายเอามือมาลูกมาน่ะนี่พ่อแม่พี่น้องมีสหายตัวหน่อยของเฮาหลายขนาดในการแบบว่าถากินปิ่งนกปิ่งโน้นะจ้าเนาะโอเคเด้อจ้าเด้ออ่ะสบายดีเบิ่งล่ะสบายดีถูกจ้าถูกจ้าบ่ถูกจ้าเด้ออ่ะคลิปนี้เซาแพ้กับข้อจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยเช่นเก่าเช่นเดิมเด้อจ้าเด้อก่อนสิจบคลิปเซาแพ้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนเด้อที่เพิ่นให้การสนับสนุนเซาแพ้ด้วยดีมาตลอดเด้อจ้าน้องบ่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่หรือว่า FC ที่กำลังจะเข้ามาเด้อจ้าเซาแพ้ก็ขอกราบขอบคุณหลายๆเด้อจ้าก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งก็เป็นการแจ้งเตือนให้ซาเฟ่เด้อจ้าสิ่งสำคัญซาเฟ่ก็ขอฝากด้วยนะคะไปกดติดตามช่องแม่น้องนะมะชาแนลด้วยเด้อจ้าเด้ออันนี้คือผู้ชายเด้อจ้าบ่แม่นผู้หญิงเด้อจ้าเด้อแต่ว่าเป็นแบบว่าขาดแคลนพ่อแม่พี่น้องว่าง่ายซะเออก็เลือกเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ไปเลยพ่อแม่พี่น้องใต้ต้นลานข่อยนะพ่อแม่น้องโอเคจ้าไปแล้วสบายดีบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ